อย่างที่ชายแดนที่คุณปาวินาบอกเมื่อสักครู่โดยเฉพาะชายแดนถ้าเกิดว่าเราไม่พูดถึงในขณะนี้ <ทะ S 1> ในขณะนี้อาจจะมีคนที่พยายามในการลักลอบกันเข้ามากันอพอสมควร <ทะ S 1> เพราะว่าโดยเฉพาะชายแดนเพื่อนบ้านที่ติดกับเมียนมารัฐยะไข่ อย่างที่บอกว่าเส้นแดนที่ติดกันเนี่ยครอบคลุมหลายจังหวัดนับ1ิจังหวัดเลยทีเดียวนะครับที่ติดกับประเทศไทยดังนั้นเมื่อมีการระบาดอาจจะมีแรงงานหรือว่ามีคนของเมียนมาเองเนี่ยพยายามข้ามแดนมาถ้าด่านเนี่ยเข้ามาไม่ได้ก็ต้องพยายามเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติหนีเข้ามาว่ายน้ําบ้าง,งอาจจะเข้ามามุดรัวร้วลวดนามหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่กร,รกฎาคมจนถึงสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนับร้อยรายเลย,เลยนะครับที่พยายามที่จะข้ามแดนเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติแบบผิดกฎหมายค่ะ สำคัญมากกันนั้นเลยเนี่ยคือมีนายหน้าด้วยพามาอันนี้ถือว่าโทษสูงทีเดียวนะครับโดยล่าสุดนั้นสามารถจับกลุ่มได้อีก11คนนะครับซึ่งพลตํารวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้าการสัตว์การตรวจคนเข้าเมืองก็แถลงข่าวการจับกลุ่มการขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้าไทยครับมาทางอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากหลังสกัดจับรถกระบะต้องสงสัย พบชาวเมียนมานะครับ11คนซ่อนตัวอยู่ท้ายรถตรวจสอบไม่มีเอกสารหนึ่งคนที่เหลือมีหนังสือเดินทางและวีซ่าแต่กลับประเทศไทยไปก่อนหน้านี้แล้วและกลับเข้ามาไม่ได้เพราะว่าด่านปิดครับจึงติดต่อนายหน้าให้ช่วยเหลือลักลอบพาเข้ามาโดยเสียค่าแช้จ่ายคนละ6,000บาท ต่อมาครับเจ้าหน้าที่ก็จะลุมในหน้าพร้อมกับพวกได้และก็แจ้งข้อหาร่วมกันซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือคนงานต่างด้าวคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทางนี้ในรอบหนึ่งเดือนคือกรกฎาคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยสามารถจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ลอบเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติได้แล้วกว่า91คนโดยกำชับเจ้าหน้าที่ประจำด่านชายแดนครับในพื้นที่10จังหวัดทั้ง20ด่านให้ดำเนินการอย่างจริงจังและก็ระดมกำลังตรวจตราอย่างเต็มที่